การทะวะสูตรว่าด้วยสมณะอยากเยื่อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบขรีชื่อคัคคราใกล้นครจำปาสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุที่ถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอาบัตนั้น เอาเรื่องอื่นๆมาพูดกลบเกลื่อนชักเรื่องไปนอกทางเสียแสดงความโกรธเคืองและความไม่ยำเกรงให้ปรากฏครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสก,กับภิกษุทั้งหลายว่าดูกราภิกษุทั้งหลายจงกำจัดบุคคลน,นั้นออกไปจงกำจัดบุคคลน,นั้นออกไป ดูการพิกษุทั้งหลายคนชนิดนี้ต้องขับออกเป็นลูกนอกข้อกวนใจกระไรดูการพริกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลการเหลียวการคูการเหยียด การทรงผ้าสังคาติบารและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญเหล่าอื่นตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักอย่างนี้แล้วย่อมนาสนะออกไปให้ผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าประทุษร้ายภิกษุที่ดีเหล่าอื่นเลยดูกระภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนหญ้าชนิดหนึ่งที่ทำลายต้นข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวลีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงพึงเกิดขึ้นในนาข้าวที่สมบูรณ์รากก้านใบของมันเหมือนกับข้าวที่ดีเหล่าอื่นตราบเท่าที่มันยังไม่ออกรวงแต่เมื่อใดมันออกรวง เมื่อนั้นจึงทราบกันว่าหญ้านี้ทําลายข้าวมีเมล็ดเหมือนข้าวรีบมีเมล็ดเหมือนข้าวตายรวงครั้นทราบอย่างนี้แล้วเขาจึงถอนมันพร้อมทั้งรากเอาไปทิ้งให้พ้นที่นาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าหญ้าชนิดนี้ อย่าทำลายข้าวที่ดีอื่นๆเลยฉันใดดูกร,ราภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแหลการเหลียวการคูการเหยียดการทรงผ้าสังคาติบาท และจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญเหล่าอื่นตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณนะ เป็นสมณะแกะ่เป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักอย่างนี้แล้วย่อมนาสนะออกไปให้ผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าประทุษร้ายภิกษุที่ดีเหล่าอื่นเลยดูกระภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกองข้าวเปลือกกองใหญ่ที่เขากำลังศาสตร์อยู่ในข้าวเปลือกกองนั้นข้าวเปลือกที่เป็นตัวแกรง่งเป็นกองอยู่ส่วนหนึ่งส่วนที่หักลีบลมย่อมพัดไปไว้ส่วนหนึ่งเจ้าของย่อมเอาไม้กวาดวีข้าวที่หักและรีบออกไป ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่ามันอย่าปนข้าวเปลือกที่ดีอื่นๆเลยฉันใดดูกระรภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแลการเหลี่ยวการคูการเหยียด การสร่งผ้าสังคาติบาทและจีวรเหมือนภิกษุผู้เจริญเหล่าอื่นตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้ เป็นผู้ประทุษร้ายสมณะเป็นสมณะแกลเป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักอย่างนี้แล้วย่อมนาสนะออกไปให้ผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าประทุษร้ายภิกษุที่ดีเหล่าอื่นเลย ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุคคลต้องการกระบอกตักน้ำถือขวานอันคมเข้าไปในป่าเขาเอาสันขวานเคาะต้นไม้นั้นๆบรรดาต้นไม้เหล่านั้นต้นไม้ที่แข็งมีแก่นซึ่งถูกเคาะด้วยสันขวานย่อมมีเสียงหนัก ส่วนต้นไม้ที่ผูกในน้ำชุ่มเกิดยุ่ยขึ้นถูกเคาะด้วยสันขวานย่อมมีเสียงก้องเขาจึงตัดต้นไม้ที่ผูกในนั้นที่โคนครั้นตัดโคนแล้วจึงตัดปลายครั้นตัดปลายแล้วจึงควานข้างในให้เรียบร้อยแล้วทำเป็นกระบอกตักน้ำ ชั้นใดดูกระภริกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแหลบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้มีการก้าวไปการถอยกลับการแหลการเหลียวการคูการเหยียดการทรงผ้าสังคาติบาทและจีวร เหมือนภิกษุผู้เจริญเหล่าอื่นตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายยังไม่เห็นอาบัติของเขาแต่เมื่อใดภิกษุทั้งหลายเห็นอาบัติของเขาเมื่อนั้นภิกษุทั้งหลายย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าผู้นี้เป็นผู้ประทุษร้ายสมณนะเป็นสมณะแกล เป็นสมณะอยากเยื่อครั้นรู้จักอย่างนี้แล้วย่อมนาสนะออกไปให้ผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคิดว่าภิกษุนี้อย่าประทุสร้ายภิกษุที่ดีเหล่าอื่นเลยเพราะการอยู่ร่วมกันพึงรู้ได้ว่าผู้นี้ มีความปรารถนาลามกมักโกรธมักลบหลูหัวดือ้อตีเสมอริษยาตรณีโอ้อวดบางคนในท่ามกลางประชุมชนพูดไพเราะดังพระสมณะพูดปิดบังความชั่วที่ตัวทำมีความเห็นลามกไม่เอ,อื้อเฟื้อ พูดเละะเลือนพูดเท็จเธอทั้งหลายทราบบุคคลน,นั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วจงพร้อมใจกันทั้งหมดขับบุคคลน,นั้นเสียจงกำจัดบุคคลที่เป็นดังอยากเยื่อจงถอนบุคคลที่เสียในออกเสียแต่นั้นจงนำคนแกลผู้ไม่ใช่สมณนะ แต่ยังนับว่าเป็นสมณะออกเสียเธอทั้งหลายเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนดีและคนไม่ดีครั้นกำจัดคนที่มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคจรลามกออกแล้วจงเป็นผู้มีสติแต่นั้นเธอทั้งหลายเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน เป็นผู้มีปัญญารักษาตนจากกระทำที่สุดทุกได้จบการันทวสูตร